งานเพลงผู้ยอดศัพท์วัดทำให้ครับหนึ่งบดินศิลปินของประชาชนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ขอเข้ามานะฮะทั้งคืนปองไพ่เรดิโอมองนีวันที่11 12พฤศจิกายนที่จะฮอดนี่นะครับเด้อทางทีมงานคุณหนึ่งบดินเพิ่นจะลงมาถ่าย MV พร้อมกับงานกระถินอยู่ที่ผู้ยอดศัพท์วัดทำให้มองนีเชิญชวนพี่น้องไปร่วมร่วมบุญน้ำกันหลายๆครับ11 12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับและกับพร้อมไทย MV เก็บบรรยากาศงานเพลงผู้ยอดศัพท์วัดทำให้และก็รอติดตามนะครับสำหรับงานเพลงนี้จุดธูปเทียนบูชาองค์ปู่มุจรินให้ลูกมีทรัพย์สินเงินทองล้นกายบีบมวยผมให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไปวันนี้มาวัดทำให้ด้วยใจศรัทธากราบขอพรที่วัดทำให้ด้วยใจศรัทธาเป็นอีกหนึ่งงานเพลงนะฮะที่ต้องบอกว่าคุณหนึ่งบดินนะครับพร้อมทั้งเบานายภาคินนะครับผู้ที่ประพันธ์ผู้เขียนเพลงนี้นะพร้อมทีมงานเฮาทุกๆคนนี่แหละตั้งใจนะฮะสร้างเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อถวายกับผู้ยอดศัพท์วัดทำให้นะฮะโดยเฉพาะทั้งพระอาจารย์อริยพลประภาโสซึ่งในตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะสำหรับ MV นี่สิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทั้งพระอาจารย์อริยพลเพิ่นได้นิมิตเห็นหินนะฮะตั้งเรียงรายอยู่บนป่าแห่งหนึ่งตั้งแต่เพิ่นอยู่บึงกาฬเพราะว่าเพิ่นบวชอยู่บึงกาฬเพิ่นก็ได้นั่งสมาธิหลักกะนิมิตเห็นเป็นก้อนหินตัดสินใจออกธุดงค์ตามหาจนมาพออยู่บริเวณวัดทำให้บ้านกะลึ่งบ้านโศกชันเฮาก็ได้ปักกดจำพรรษาอยู่นี่ตั้งแต่ปี55ก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวเกิดขึ้นนี่แหละครับที่ผมได้เรียบเรียงและก็ร้อยเรียงเอามาเป็นบางส่วนใน MV ที่เฮาสิมาถ่ายอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นประวัติสำหรับผู้ยอดศัพท์วัดทำให้จากการที่พระอาจารย์เพิ่นได้นิมิตฝันเห็นหลักกาออกธุดงค์ตามมาตามลุ่มแม่น้ำโขงจนมาพอหลักกาได้ปรากฏจำพรรษาตั้งแต่ปี55จนมาฮอดปัจจุบันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นในที่สุดก็มาพอศิลปินหนึ่งบดินก็มีความศรัทธากะจนได้เขียนงานเพลงนี้เพื่อถวายเพื่อเป็นประวัติสิ่งดีๆนะฮะของผู้ยอดศัพท์วัดทำให้วันที่11 12นี่นะครับด้วยบุญกระถินพร้อมทาง MV นำครับเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมร่วมกันส่วนวันที่4วันที่5พฤศจิกายนอยู่วัดผู้มะเกลือเพิ่นกะมีบุญกระถินสามัคคีคือกันเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมร่วมบุญด้วยครับเด้อวันที่4วันที่5พฤศจิกายนเสาร์อาทิตย์ที่จะฮอดนี่ล่ะครับอีกมองนึงก็คือวัดป่าบ้านหินหอมนะครับเพิ่นกะมีงานบุญกระถินคือกันวันที่4วันที่5พฤศจิกายนคือกันนะฮะพี่น้องใกล้มองได้ไปทำบุญมองหันหรือว่าไปทำบุญทุกมองกะอ้าวนะฮะอนุโมทนาสาธุน้ำกันครับผมกับรายการสีสันลูกทองครับฝากงานลอยกระทงอำเภอโพไซปีนี้ครับวันที่25 26 27พฤศจิกายนมีกิจกรรมดีๆให้พี่น้องได้เที่ยวพร้อมเปิดถนนคนเดินกะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านด้วยครับเด้อวันที่25นี่มีม่วยครับวันที่26มีประกวดร้องเพลงวันที่27นี่ประกวดกระทงสวยงามประกวดนางนพมาศหนูน้อยนพมาศนะฮะในตรงนี้ฉะนั้นกะ3 มื้อ 3 คืนครับ
อยู่อำเภอโพไซเฮาปีนี้จัดยิ่งใหญ่เลยโดยเทศบาลตำบลโพไซร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอโพไซทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำบอกให้เรดิโอยินดีประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องนะครับ